สวัสดีกรอบครับก็มาอยู่กับพวกเราใน Minecraft นะครับอือหือแม่นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาถมทรายด้วยทะเลถมอทะเลด้วยทรายเราทำกันไปทำไมนะสร้างฉากครับสร้างฉากมันเป็นส่วนหนึ่งในคลิปต่อไปที่เราจะลงนะครับไม่ถึงคลิปต่อไปสิอีกประมาณสัก4-5 ตอนนั่นแหละนั่นแหละแต่ทำไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆจะสนใจนะครับวิธีกาไมร่4-5 ตอนนะเป็นตอนที่4-5นะครับใช่ครับใช่ประมาณนั้นเราจะทำประมาณไม่ถึง10 คลิปนะคะประมาณ8-9 คลิปอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับวแ่ลา้วแต่ดุลพินิจของคนทำครับแล้วแต่ว่าความทะเลทลายของพวกเราจะไปถึงไหนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราจะมาถ่ายไปเล่นไปพูดคุยกันไปอะไรหัวหัวหัวเล่นอะไรกันเนี่ยสาวชุดของนั่นเนี่ยทำไมเราถึงถมทรายแล้วเอากระจกมาวางเพราะว่าเมื่อเราไม่ถมรู้ครับว่าคุณคิดถมทรายเสร็จใช่ไหมครับอะไรครับจริงครับครับจริงครับไม่ใช่ครับไม่ได้ครับต้องเชื่อครับเดี๋ยวผมบอกแล้วไม่ถึงชั่วโมงหรอกก็เห็นโอ้โหถ้ามีผมนะชั่วอันนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดเทพนะครับอ้อก็ต้องขอบคุณคนที่ให้ตัวเกมนี้มาครับคุณจะเห็นว่าเรามีอะไรต่อมีอะไรเยอะขึ้นก็ไปโหลดจากของเขามาที่ไว้ใน YouTube รู้สึกว่าผมจะติดอ่างๆเวลาแคสกับคุณชายเมื่อกี้นี่ลื่นไหลมากเลยนะสงสัยเก่งอะครับเก่งอะครับเก่งครับกลัวพูดอะไรเนี่ยยิงมากเลยนักล่าปลาหมึกรำคาญครับรำคาญเราจะไประหว่างที่คุณชายกำลังทำนะครับเราจะไปหาคุณกระต่ายดำซะหน่อยไปดูว่าเขาทำอะไรไปดูสักหน่อยเขาโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณทำปล่อยผมทำคนเดียวกี่โกเดี๋งยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาผมก็อยากไปหาโอเคนั้นคุณมาก็ได้โอ้โหสุดยอดนี่เรามาสปอยเกมกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสปอยเนื้อเรื่องนี่ก็คือคุณกระต่ายดำนะครับคุณกระต่ายดำเป็นใครเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในคลิปหน้าของ Minecraft ศึกแดนเทพครับแต่โอ้โหนี่ใช่หน้าน่าจะคลิปหน้าครับเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเขาเข้ามาแล้วจริงๆเขาก็ออกตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วเออจริงด้วยจริงด้วยคุณต้องจะได้ยินเสียงว่าประโยชน์อ๋ออันนั้นผมตัดไปครับเซนเซอร์เอาหรอเซนเซอร์ไปทำไมอ่ะฮะดูเขาทำท่าโอ้โหเหยียบหัวเอาละครับผมจะไปหาคุณชายคิดแล้วครับเดี๋ยวพึ่งเสร็จแล้วครับเขาทำฉากได้อลังดีแท้ไดมอนด์ยิงมากเลยโอเคผมจะไปหาคุณแล้วนะโอเคเราจะมารีบทำกันให้เสร็จแล้วเราก็จะได้ทำการแคสเกมกันสักทีโอ้สุดยอดเสียดายผมลืมเปิดสกายเรียกเขามาด้วยคุณอัญเชิญเขามาได้ไหม
นะครับอัญเชิญสกายเข้ามาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการถมทรายแล้วก็ปิดอุดรูช่องอะไรเรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่เราจะทำขุดลงไปอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเอาไปสปอยกันสักหน่อยแล้วผมต้องวางสายคุณสักแป๊บนะครับอ้าวแบบนี้ก็ไม่ได้สิครับคุณอัญเชิญเขามาในกลุ่มเลยไม่อย่างนั้นเราต้องถ่ายกันไหมเดินยังไงอ่ะลองดูลองดูได้แล้วมันเป็นทางลับพิเศษครับเดี๋ยวผมจะไม่อยู่สักแป๊บนึงคุณไปไกลๆเลยป่ะโอ้เอาแล้วครับเขาเริ่มทำการปั๊มเลเวลกันแล้วอือหือกระจุยกระจายขอสักหน่อยไปละโอ้ยแหลกอย่าเพิ่งทำกันตอนนี้ได้ไหมงั้นเราจบคลิปกันก่อนดีกว่าไหมครับโอ้โอ้หลักหลักก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะขุดไปนะครับจนไอ้พวกตรงนี้เนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ครับเมื่อคลิปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะสร้างวังต่อหลังจากที่เราขุด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 จนเจอถึงเวลาสุดยอดแล้วด้วยที่เราใช้เป็นทรายแล้วก็แค่กดกดโอ้ช่วยด้วยคุณชายเป็นไรอ่ะฮะเตือนสมบูรณ์สมบูรณ์บาลานซ์ดีเลยแพ้คุณชายฆ่าตัวตายเหรอเหรอเขาเหยียบหัวเราไปได้ไงเราเป็นราชาเขาเป็นราชาใช่ไหมครับอันนี้เป็นเราเขาไม่ใช่เราของเราเขาเราสร้างไว้เขาเราก็น่าจะสร้างของเราบ้างจัดไปเลยครับเต็มที่เราไม่จิตตาคุณมาเหมือนลงประจักษ์นั้นอ๋อลงป้องป้องป้องไปดิเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเราจะหาการกำลังน่าคือน้ำแข็งของผมผมชอบตอนนี้มากเลยเอาเอาเอาแล้วน้ำไหลเดี๋ยวเราไปทำจุดอื่นก่อนเดี๋ยวน้ำรั่วมาละยุ่งเลยเตรียมพร้อมช้าๆเครื่องหลักจุดอื้อหือน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วไม่เป็นไรครับเอาอยู่โอ้โหสวยงามครับมันเป็นศิลปะมันมีจิตวิญญาณรู้เปล่าเอานั่นนั่นน้ำไหลแล้วเอ้าเอ้าไหนอ่ะตายตายน้ำไหลเอ้าแล้วเราปิดเราจะลงยังไงโอ้โหอันตรายจริงๆครับงานนี้ขอให้เรามัดระวังนะคะพี่น้องศิลปะมันต้องปานนี้นั่นเอาอีกแล้วไลค์อีกแล้วเ
ว่าจะเสร็จผมคงเหนื่อยละงานนี้แล้วค่อยเจอกันใหม่ครับเอาละครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาขุดนานมากผมก็เลยจะใช้วิธีโกงแต่มีความเสี่ยงสูงพวกคุณทั้งสองคนไม่ขัดนะเอาละครับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากพยายามทำมาหลายชั่วโมงแล้วเราก็อย่ามาระเบิดเป็นงานที่ผมสร้างกันซะงั้นน่ะทำไมอ่ะผมจะเอาไฟมันดันเอาเป็นกระจกมาให้เอาละนะแล้วก็จุดแล้วเฮ้ยโอเคครับไม่แตกครับเอามาตกลงมาอื้อหือสะใจดีมากน่าจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วจุดจุดเฮ้ยมันติดตุ้มอื้อหือรู้สึกว่าจะลงมาลึกเออมีสองชั้นโอ้แล้วยังไม่เสร็จครับแต่รู้สึกว่ามันจะลงไปลึกเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ใช่ปัญหาเราขอแค่เอาไว้พวกนี้ออกแต่กระจกอย่าแตกเอาละจะมาขุดกันต่อเสียวกระจกแตกเอาละนะเสียวเรียบร้อยทำเป็นอาโคงเรียบร้อยแล้วกระจกจะแตกไหมเวนแล้วกระจกแตกน้ำไหลคุณชายถึงกับถอนหายใจเอ้าเปล่าคุณชายเรื่องผมต้องทำใหม่เลยเอาแล้วเอาแล้วน้ำไหลผมไม่ค่อยสงสารเลยนะว่าน้ำแตกตัวอือหือนองเต็มพื้นแต่ก็ยังไม่เข็ดแล้วครับวันนี้เราจะต้องทำให้ได้โอ้แหลกนั่นเฮ้ยอะไรวะเป็นไงรถไฟผมอือสิ่งที่หมายคุณมีความเซ็งของผมคุณมีความเซ็งของคุณผมก็มีความเซ็งของผมนี่ผมสร้างเสร็จแล้วนะเส้นทางมาสักทีหนทางยังอีกยาวไกลโอ๊ะวันลังนี้น่ากลัวจริงๆจะมาระเบิดกัน3จุดเลยโอ้ระเบิดเลยวะโอ้มาเป็นน้องเต้ยนี่เองรู้จักหรือเปล่าน้องเต้ยมีระเบิด
ไรกันค่ะโอเคโอยัเคงทำไมไม่บอกผมบ้างเลยคุณอย่าให้โดนกระจกนะกระจกอย่างไรกระจกข้างบนด้านข้างโอ้ไม่เหลือเฮ้ยคุณเยอะไปเยอะไปเยอะไปหรอเอาแค่ลูกหนึ่งพอจุดแล้วลูกผมไม่ได้หยุดนะผมแค่มาอยู่ได้ยินเลยโอ้โหคุณรู้ไหมว่ามันเสียวอ่ะผมมาจากไร่ดินขึ้นมาต่างหากเอาแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งเอาไว้นะเฮ้ยเฮ้ยตายแตกแน่แตกแน่น้ำไหลอีกแล้วโอ้โหคุณเฮ้ยเวรกรรมแล้วหนกจุงเบยกระจกแตกโอ้ยใช้ดังกระจกก็ไม่ได้หรอกกระจกมันที่ชิ้นใช้ต่างมากเลยนะรู้เปล่าโอ้โหคุณประเด็นคือถ้าน้ำมันเข้าไปข้างในเราต้องมาทำใหม่นะไม่จำเป็นเนี่ยเร็วอุดเร็วไม่น่าเลยตัวน้องเป็นน้องเต้ยน้องเต้ยมือระเบิดโอ้ดูหลันกะนะเดี๋ยวผมจะทำโอ้โหน้ำมันไม่เต็มให้มันรู้ไปน้ำตาอยากจะไหลหมดแล้วเนอะแหลกมากโอ้หมดแล้วเนอะคุณข้างในเป็นไงบ้างแค่อดโลเดี๋ยวมันก็หายไปเองหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลดไปเองเชื่อดิถ้าคุณแสดงว่าคุณรู้ดีกว่าผมอ่ะคุณมาหาผมทำไมให้บอกแล้วผมก็หายไปเองมาโถไม่เชื่อผมเห็นไหมบอกแล้วโอเคได้คตรรังนี้อ่ะอันนี้อุดไว้ใช่ไหมอุดเรียบร้อยน้ำมาจากไหนเยอะแยะเลยโอเคครับเราก็พอสำหรับการระเบิดแค่นี้ผมอยากระเบิดต่อพอแล้วครับขอร้องอ่ะใช่ค่ะเองเพราะว่านั่นหายเวรกรรมเวลาคลิปไฟดับไอ้ที่ทำไว้หายหมดเลยอ่ะโหโอเคครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยว่าเราจะไม่มีนครบาดาลแล้วนะครับ ใช้เวลาทำตั้งนานแต่ยังมีในส่วนที่ทำไว้แต่ว่าไม่อลังการขนาดนั้น ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นช่างมันครับเดี๋ยวเราไปเช็คส่วนอื่นก่อนคุณชายคิดก็บอกว่าจะมาช่วยครับแต่ว่าไม่ได้เปิดสกายก็เลยไม่ได้ยินเสียงมาดูความโอเคครับคุณกระต่ายดำกำลังซ่อมแซมอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนอะไรวะนครลอยฟ้าเหรอโอเคไม่เป็นไรทำใหม่ได้ไปดูในส่วนของคุณชายนะครับคุณชายกำลังทำอะไรท
ทางรถไฟหอคอยโอเคครับก็ไอที่ทำไว้เมื่อสักครู่ก็มันไปแล้วล่ะครับไปหมดแล้วไปกับไฟดับครับคุณชายบอกว่าไปไม่กลับรับไม่ตื่นนะครับก็งั้นผมก็ขอฆ่าตัวตายแล้วกันนะครับชีวิตนี้ได้ครับผมเปลี่ยนโหมดจากโหมดเทพสู่โหมดปกติแล้วก็ตกลงมาในแม่น้ำแม่น้ำที่เคยมีวังบาดาลแล้วพบกันใหม่ครับ